านอ้นโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าท่านได้มาจังหวัดภูเก็ตมาเยี่ยมชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เทพกษัตริย์อำเภอถลางยังมีผู้คนอีกมากที่ติดอยู่ในบ้านน้ำท่วมถึงหน้าอกบางคนก็ทิ้งบ้านออกมานอนในโรงเรียนหรือในวัดวันนี้เดินทางไปพร้อมกับมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตเพื่อแจกข้าวกล่องและน้ำให้แก่พี่น้องเป็นห่วงครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องท่านหลายหน่วยงานให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดเทพกษัตริย์ประชาชนผู้ประสบภัยพักอาศัยจำนวน100คนเพื่อรอทำความสะอาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัยวันนี้วันที่1กรกฎาคม2567ที่วัดเทพกษัตริย์หรือวัดบ้านดอนหมู่ที่4ตำบลเทพกษัตริย์อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตซึ่งเปิดเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลเทพกษัตริย์อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีผู้ประสบภัยพักอาศัย100คนเพื่อรอทำความสะอาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัยโดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกษัตริย์และหน่วยงานภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนดูแลช่วยเหลืออำนวยความสะดวกซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกษัตริย์ได้เปิดเป็นจุดรับคำร้องขอความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ